ค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกิ๊บซี่นางสาวสาวสะใภ้เยอรมันนะคะวันนี้นะคะกิ๊บก็มีเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากเพื่อนๆกันอีกแล้วนะคะนั่นก็คือวิธีการใส่ช่องพันธมิตรหรือว่าช่องเด่นนั่นเองนะคะหลายๆคนอาจจะรู้แล้ววิธีการทำนะคะแล้วก็เพื่อนหลายๆคนที่ยังไม่รู้ก็เข้ามาดูกันได้เลยนะคะและก็อีกหลายๆคนนะคะที่ยังไม่รู้เลยว่าอะไรคือช่องพันธมิตรอะไรคือช่องเด่นหน้าตามันเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูหน้าตากันก่อนดีกว่านะคะว่าช่องเด่นช่องพันธมิตรเนี่ยมันคืออะไรนะคะไปดูกันเลยจ้ะแต่ก่อนจะไปนะคะฝากช่องน้อยๆของพี่ซี่นางสาวสาวกับไทยเยอรมันไว้ด้วยนะคะไปดูกันเลยจ้าค่ะเพื่อนๆนะคะอันนี้ก็คือหน้าตาของช่องพันธมิตรนะคะหรือว่าช่องเด่นนั่นเองนะคะนี่นะคะก็คือการที่เรามี YouTube อีกช่องนึงแต่ว่าเราไม่ได้ลงคลิปแล้วทีนี้เราไปดูคลิปของเพื่อนๆเราก็อยากให้เพื่อนกลับมาดูคลิปของเราบ้างอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆตามมาในอีกช่องนึงที่เราไม่ได้ลงคลิปไว้เพื่อนก็จะไม่รู้ว่าเราลงคลิปไว้ในช่องไหนนะคะถ้าเกิดเราเอาช่องพันธมิตรหรือว่าช่องเด่นมาไว้เนี่ยถ้าเพื่อนๆตามมาอย่างยกตัวอย่างของกิ๊บเนี่ยนะคะก็คือกิ๊บที่นางสาวอันนี้ก็คือไม่ได้ลงคลิปนะคะแต่ถ้ากิ๊บเอาช่องเด่นแล้วก็พันธมิตรมาไว้ในข้างล่างเนี่ยเพื่อนที่ตามมากิ๊บที่นางสาวเนี่ยก็จะเห็นก็จะรู้เลยว่าอ๋อนี่นะมันมีของกิ๊บที่ลงคลิปไว้อีกช่องนึงเขาก็กดตามเข้าไปนั่นเองนะคะอันนี้คือหน้าตาของพันธมิตรแล้วก็หรือว่าช่องเด่นที่เราใส่ไว้นั่นเองนะคะก็จะประมาณนี้นะจ๊ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มวิธีการใส่ช่องพันธมิตรหรือว่าช่องเด่นกันเลยนะคะเพื่อนๆนะค่ะอันดับแรกนะคะเพื่อนๆก็เข้าไปที่ YouTube Studio ช่องนี้ของเราเลยนะคะช่องที่เราไม่ได้ลงคลิปนี้นะคะพอกดเข้ามาที่ช่อง YouTube แล้วเราก็กดไปที่มุมขวานะคะรูปโปรไฟล์ของเรานี่นะคะกดเข้าไปเลยนะคะพอกดเข้ามาปุ๊บนะคะมันก็จะมีอีกหน้าต่างขึ้นมานะคะเพื่อนๆเห็นคำว่า YouTube Studio ไหมคะนะเพื่อนๆก็กดเข้าไปเลยจ้าพอกดเข้ามาที่หน้า YouTube Studio ก็จะมาเจอหน้านี้แบบนี้นะคะอันนี้คือเป็นช่องที่เราเปิดไว้เฉยๆแต่เราไม่ได้ลงคลิปอะไรนะคะเนาะแล้วก็เพื่อนๆเห็นตรงทางซ้ายมือไหมคะนี่อันนี้หน้าเต็มๆของ YouTube Studio เนาะทางซ้ายมือนะคะทางซ้ายมือตรงนี้นะคะเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาจะมีคำว่าปรับแต่งการปรับแต่งนะคะให้เพื่อนคลิกเข้าไปเลยค่ะการปรับแต่งนะคะพอคลิกเข้ามาเสร็จนะคะมันก็จะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมานะคะจากนั้นเพื่อนๆก็จะเห็นหน้าตาแบบนี้ค่ะอันนี้คือที่คลิปสร้างไว้แล้วเนาะคลิปไปลบออกก่อนดีกว่าเพื่อจะได้เพื่อนๆทำตามกันได้ง่ายๆนะคะคลิปก็ไปนำออกนะคะโอเคตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะตอนนี้ไม่มีแล้วเนาะไปเริ่มกันเลยนะคะให้เพื่อนๆกดตรงนี้นะคะเห็นเครื่องหมายบวกแล้วก็เพิ่มส่วนไหมคะเพื่อนๆกดเข้าไปเลยนะคะกดเข้ามาก็จะมีหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาอีกเล็กๆนะคะเพื่อนๆเลื่อนลงมาให้สุดเลยนะคะเลื่อนลงมาให้สุดก็จะเห็นคําว่าช่องเด่นนะคะช่องเด่นเพื่อนๆก็กดเข้าไปเลยค่ะเข้าไปปึ้งเข้าไปนะคะก็จะได้หน้าตาแบบนี้ขึ้นมาอีกนะคะจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆนะคะจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆตรงข้างบนนี้นะคะตรงข้างบนนี้เพื่อนๆจะใส่คำว่าพันธมิตรก็ได้นะคะหรือว่าจะใส่คำว่าช่องเด่นก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะเพื่อนๆนะแล้วก็ช่องถัดมาเป็นการค้นหาช่องนะคะเพื่อนๆก็ค้นหาช่องของตัวเองใส่ลงไปเลยนะคะคลิปก็จะพิมพ์เข้าไปนะคะช่องของคลิปก็คื
ิตตี้นี่มันก็จะขึ้นมาเลยนะคะคลิปที่นางสาวสาวสะพ้ายเยอรมันนะคะเราก็คลิกถูกหนึ่งครั้งคลิกขึ้นไปแล้วมันก็จะเข้ามาอยู่ทางซ้ายมือนะคะมันก็จะแอดมาอยู่ตรงนี้นะคะถ้าเกิดเรามีช่องเดียวเราก็ใส่อันเดียวนะคะแต่ของคลิปมี2คลิปก็จะใส่ไปทั้ง2เลยนะคะยูทูบชาแนลนะคะนี่นะคะมันก็ขึ้นมาแล้วนะคะคลิปก็คลิกถูกแอดเข้าไปเหมือนเดิมค่ะพอได้แบบนี้ขึ้นมานะคะเพื่อนๆก็กดเสร็จเลยนะคะเสร็จสิ้นนะคะพอเสร็จสิ้นปุ๊บเห็นไหมคะเพื่อนๆเห็นไหมมันก็จะขึ้นมาแล้วแต่มันก็จะอยู่ข้างล่างตรงนี้นะคะเนี่ยทีนี้เราก็มาดึงให้มันขึ้นไปอยู่ข้างบนนะคะแล้วก็เอามือเอาเมาส์ไปวางแบบนี้แล้วก็ลากขึ้นไปนะคะมันขึ้นนี่เห็นไหมคะแค่นี้ค่ะมันก็จะขึ้นมาอยู่ข้างบนแล้วนะคะเห็นไหมไม่ยุ่งยากเลยใช่ไหมก็ทำแบบนี้เสร็จแล้วเพื่อนๆเห็นมุมขวาไหมคะมุมขวาตรงนี้นะคะคำว่าเผยแพร่นะคะเพื่อนๆก็กดเผยแพร่ขึ้นไปเลยจ้าโอเคนะคะแค่นี้นะคะก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็ไปดูกันเลยนะคะที่หน้าช่องของเราเนาะกดไปที่หน้าช่องของเราเลยจ้าแค่นี้เห็นไหมคะแค่นี้มันก็จะขึ้นมาแล้วนะคะไม่ยุ่งยากเลยใช่ไหมคะวิธีการใส่ช่องพันธมิตรหรือว่าใส่ช่องเด่นของเรานั่นเองนะคะไม่เพียงแค่จะใส่ของเองนะคะเพื่อนเองสามารถเอาช่องที่เพื่อนๆชอบเนี่ยมาใส่ไว้ในตรงนี้ได้เลยนะคะเป็นช่องพันธมิตรเป็นช่องเด่นได้เลยนะคะค่ะเพื่อนๆนะคะวิธีการใส่ช่องพันธมิตรหรือว่าช่องเด่นของเราเนี่ยก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มีเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากกันไว้เพียงเท่านี้นะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังทำไม่เป็นเนาะค่ะก็วันนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะยังไงก็ฝากช่องน้อยๆคลิปซี่นางสาวสาวกับไทยเยอรมันไว้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอทุกท่านนะคะมีความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอย่าเจ็บอย่าจนนะคะขอทุกคนอยู่รอดปลอดภัยนะคะสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดอัปเดตของกิ๊บซี่ดานสาวสาวสะพ้ายเยอรมันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ